กราบนมัสการหลวงตาค่ะก็ความตอนที่แล้วนะคะหลวงตาก็คือเหมือนมีลิงอุรังอุตังเนี่ยเขย่าลูกกงนะคะรู้สึกว่ามีตัวเรายังไม่ถึงนิพพานหลวงตาก็เมตตาสั่งสอนว่าลูกกงมันก็ไม่มีจริงค่ะลิงอุรังอุตังก็ไม่มีจริงเป็นเพียงมายาหลอกลวงเป็นอวิชชาเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเองไม่มีอยู่จริงค่ะก็เลยหลังจากนี้ก็เข้าใจมากขึ้นค่ะหลวงตาหลังจากนั้นก็ต่อมาเนี่ยสิ่งที่เข้าใจมากขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าเคยถามหลวงตาค่ะว่าอยู่กับรู้แก่ใจอะค่ะเคยบอกเคยแจ้งกับหลวงตาว่าแต่เราไม่สามารถรู้ได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งฟังไฟเสียงเหมือนกับว่าตาน่ะเห็นรูปไม่ต้องตั้งใจตาก็เห็นรูปหูเนี่ยได้ยินเสียงไม่ต้องตั้งใจหูก็จะได้ยินอย่างเงี้ยค่ะคือลิ้นสัมผัสแต่ว่าพอมาถึงประตูใจเนี่ยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อเวลาตาเราเห็นรูปอะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องแปลทุกรูปที่เราเห็นแต่มันก็เห็นออกมาทั้งหมดเหมือนกับที่ใจเรารู้อะค่ะความรู้สึกที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดนะก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ว่าเพียงแต่ว่ารู้ไปยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติทำงานของมันเองค่ะอันนี้คือความกระจ่างที่เข้าใจมากขึ้นของการทำงานของธรรมชาติค่ะเนี่ยสิ่งที่เข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของขันห้าแล้วค่ะทุกคนก็เข้าใจหมดแล้วค่ะว่าขันห้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาแต่ว่าขันห้าเนี่ยซึ่งเป็นสมมุติที่ทุกคนพยายามเอามาบอกกันเนี่ยค่ะจะสมมุติยังไงจะสมมุติดีแค่ไหนจะสมมุติเป็นอะไรสุดท้ายมันยังคงเป็นสมมุติอยู่ต้องพ้นไปจากสมมุติเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นวิมุตติได้ซึ่งในวิมุตติก็คือไม่มีอะไรไม่มีของคู่ไม่มีถูกไม่มีผิดและที่สำคัญคือไม่มีความสำคัญตนอยู่ในวิมุตตินั้นค่ะความสำคัญตนเนี่ยเป็นมานะน่าจะเป็นมานะตัวลำดับท้ายๆที่สำคัญตนขึ้นมาเมื่อไหร่มีความสำคัญตนผุดขึ้นมานั่นก็ยังคงเป็นสมมุติค่ะอันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหลวงตาว่าความสำคัญตนนี่คืออวิชชาตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งค่ะที่เมื่อมันเกิดขึ้นมาให้เราเพียงแค่รู้ว่ามันก็เป็นเพียงสังขารเป็นเพียงความปรุงแต่งนะในความสำคัญตนนี้มันก็คือตั้งแต่สังโยชน์มี10ตัวมันเป็นสังโยชน์3ตัวสุดท้ายเลยคือมานะคือความสำคัญตนสำคัญตัวคือว่าไม่ว่าจะมีสภาวะอะไรหรือมีความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างไรก็จะมีความสำคัญตัวสำคัญตนเอาเข้าไปใส่ว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นเราเก่งเรารู้มากเราจะพ้นทุกข์แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเขาไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเรารู้มากกว่าเขาเขารู้น้อยกว่าเราสำหรับคนเนี้ยสำหรับท่านนี้เรารู้น้อยกว่าเขารู้มากกว่าเรามันยังสำคัญตนเปรียบเทียบมีเรามีเขามีเราในใจเรามันก็เลยเป็นอวิชชาด้วยเป็นอวิชชาด้วยซึ่งเป็นสังโยชน์ตัวที่10มานะความหลงมิดยึดถือความหลงมีตัวเราเข้าไปจะมีความมีส่วนในการรู้การเห็นการเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมานะ
มันเป็นมานะคือไม่ว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นอะไรมันเอาตัวเราไปใส่ว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เป็นมีเราก็ต้องมีเขาเออเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่เป็นมันก็จะมีเรามีเขามีเขามีเรามีเราสูงกว่าเขาเราต่ำกว่าเขาเราเสมอเขานี่เราเสมอกันมันก็จะมีเรามีเขามีเขามีเราเนี่ยมันเป็นมานะแล้วมันทำให้เป็นฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านในจิตมันหงุดหงิดฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านไม่เลยหรอกมันยังมีความฟุ้งซ่านมีความฟุ้งซ่านเกี่ยวในเรื่องในจิตในเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานมันมีความฟุ้งซ่านในเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องนิพพานมันจะมีการที่ว่าฟุ้งซ่านแก่การดิ้นรนทยานอยากที่จะได้นิพพานอยากจะครอบครองนิพพานแล้วพอมันไม่ได้นิพพานมันยังหวยหานิพพานยังไม่ได้นิพพานสักทีมันก็เลยฟุ้งซ่านแล้วก็มันก็พลอยให้จิตใจมันหงุดหงิดอยู่ข้างในด้วยใครมากระทบข้างนอกมันก็เลยพลอยมีอารมณ์ด้วยเพราะว่ามันหงุดหงิดไม่ได้นิพพานเดี๋ยวนี้สักทีไม่เป็นนิพพานเดี๋ยวนี้สักทีไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นความฟุ้งซ่านเป็นสังโยชน์ตัวที่9แล้วมันก็เป็นอวิชชาไอ้ที่มันพูดมาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งตัวสังโยชน์ทั้ง10ตัวเนี่ยแทบจะมีอวิชชาแทรกทุกตัวนั่นแหละเพราะอะไรก็อวิชชาความหลงผิดสร้างผีขึ้นมาในใจตนแล้วทั้งที่ผีตัวเราเนี่ยมันไม่มีในความรู้สึกในใจเราไม่มีตัวผีเป็นตัวเราแล้วเราก็เอาไปหลงเอาความคิดปรุงแต่งที่เป็นขันธ์5เนี่ยมาคิดปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราในความรู้สึกในใจเราแล้วเราก็ยึดถือผีในใจของเราคือผีตัวเราในใจของเราเป็นจริงเป็นจังให้เป็นทุกข์แล้วก็ผีในใจของเราเนี่ยไปยึดถืออย่างอื่นให้เป็นทุกข์ไอ้ความทุกข์ทั้งหมดในสังโยชน์ทั้ง10ตัวเนี่ยคือทำทุกหมวดพูดง่ายสรุปแล้วทำทุกหมวดที่พระเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยรวมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นะสุดท้ายเนี่ยมารวมลงไอ้สังโยชน์ตัวที่10อวิชชาเนี่ยคือความหลงคิดปรุงแต่งยึดถือในใจตนที่เป็นผีเป็นตัวเราแล้วค่อยหลอกหลอนตัวเราเองแล้วก็เอาไปยึดถืออย่างอื่นมาหลอกหลอนเราให้เป็นทุกข์หลวงตาเลยเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าเหมือนกับเวลาเราไปปฏิบัติธรรมในที่อื่นนะเราไปปฏิบัติในธรรมในที่อื่นพอตกกลางคืนเรากลัวผีเพราะว่าพอตกกลางคืนเราก็เอาความคิดปรุงแต่งในขันธ์5มาคิดปรุงแต่งว่ามันมีผีในเวลากลางคืนแล้วพอเราหลงกับความคิดปรุงแต่งว่าเป็นผีในเวลากลางคืนเราก็เลยไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกคนเดียวไม่กล้าเดินออกไปเพราะว่าเราปรุงแต่งว่าเป็นผีมีผีในเวลากลางคืนเราเลยไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกแต่ข้าได้พาไปชี้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนก็ชี้ไม่ได้แต่มันกลัวมันไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกเหมือนตอนเนี้ยกลางคืนมืดๆอย่างเงี้ยใจเดินไปข้างนอกคนเดียวก็ไม่กล้าออกไปมันกลัวผีคราวนี้บอกว่าพาไปดูหน่อยผีอยู่ตรงไหนก็บอกไม่ได้ว่าผีอยู่ไหนถามไปถามมาก็ปรากฏว่ากลัวผีที่ปรุงแต่งไว้ในใจที่มันไม่ได้มีอยู่ข้างนอกพอจะไปชี้ก็ว่าผีอยู่ตรงไหนที่กลัวก็ไม่มีหรอกผีก็ยังไม่มียังไม่เจอแล้วเคยเกิดมาเคยเจอผีไหมไม่เคยเจอแล้วรู้ไงว่ามันจะมีผีก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นกลางคืนเดี๋ยวผีมันมาถ้าเป็นกลางวันมันไม่กล้ามาเดี๋ยวโดนพระอาทิตย์แสงอาทิตย์ไหม้เราก็ดูหนังผีไงแล้วแต่ละคนก็ปรุงผีใครผีมันแล้วแต่จะปรุงผีฝรั่งผีไทยผีจีนผีแขกผีอะไรแล้วก็ปรุงหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกบ่อยออกไปข้างนอกกลัวผีแต่ถามก็จริงผีมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงปรุงใครปรุงมันเลยแล้วให้ไปชี้ข้างนอกพาให้ทุกคนออกไปดูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนแท้จริงอะกลัวผีที่ปรุงไว้ในใจตนแล้วเราก็หลงว่าผีฮะมีตัวมีตนจริงๆในใจเราแล้วเราก็ทุกข์กับมันจริงๆแล้วเราก็หากรรมวิธีจะมาฆ่าผีนั้นฆ่าไม่ได้ทันทีก็กลัวและเป็นทุกข์อยู่นั่นแน่เช่นเอาคำบริกรรมพุทโธมาพุทโธใหญ่เลยพุทโธ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 แต่แท้จริงอ่ะผีอยู่ในใจเราก็ยังไม่หายกลัวได้แต่หลอกตัวเองไว้เอาผีเอาคำบริกรรมพุทโธไม่หายกว่าผีพุทโธ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 เหมือนกันนะเราก็คิดปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเราไว้เราต้องมีสติปัญญาเห็นว่าเนี่ยความคิด
ปรุงแต่งเป็นตัวเราที่เอาไปเป็นแม้แต่เป็นเป็นมานะเป็นทิฏฐิมานะมีตัวเราเข้าไปสวมทุกอย่างที่เราเป็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นผู้รู้ทั้งเป็นผู้เห็นทั้งเป็นผู้เข้าใจทั้งเป็นผู้รู้แจ้งมันก็เอาตัวเราไปเป็นหมดเลยเอาตัวเราเป็นผู้เป็นใจว่างแล้วใจว่างแล้วมันก็เอาตัวเราไปเป็นเจ้าของใจที่ว่างใจของเราว่างแล้วพอไม่ยึดถือความว่างยึดถือผู้รู้ก็ได้ก็มายึดถือผู้รู้พอเป็นผู้รู้ก็ตัวเราเป็นผู้รู้อีกเราเป็นผู้รู้เรารู้แล้วเรารู้จริงเรารู้พ้นเรารู้แล้วเรารู้แจ้งแล้วเนี่ยก็เป็นเรารู้อีกเรามันก็เลยอวิชชาทุกตลอดสายเลยสังโยชน์ทั้ง10ตัวอวิชชาทั้งหมดสังโยชน์ทั้ง10ตัวมีอวิชชาเข้าไปผสมทุกตัวเลยทั้ง10ตัวเนี่ยตั้งแต่สักกายทิฏฐิยึดถือเป็นตัวเป็นตนมันก็มีตั้งแต่แรกเลยสักกายทิฏฐิยึดถือในเงื่อนไขต่างๆในศีลในศีลที่ก็ตั้งไว้แล้วก็ยึดถือยึดถือจะเป็นทุกข์แล้วก็วิกิกิจฉาเนี่ยลังเลสงสัยยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองแล้วก็มันถูกหรือผิดแล้วก็หลงไปตามความคิดปรุงแต่งอย่างนี้มันผิดหรือมันถูกสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในบุญในบาปสงสัยในสิ่งต่างๆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในหลักธรรมคำสอนต่างๆเนี่ยสงสัยในศีลเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาตัวเราเนี่ยเอาเข้าไปปรุงผสมแล้วก็สังโยชน์อีก3ตัว3ตัวแรกก็ว่าถ้าใครผ่านแล้วได้โสดาบันแล้วก็สกิทาคามีก็คือสังโยชน์ที่เป็นความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะมันเบาบางลงอีก3ตัว6ตัวแล้วอันนี้ก็ไอ้ตัวรวมทั้งไอ้รูปราคะอรูปราคะยึดถือรูปฌานอรูปฌานด้วยเนี่ยก็ละได้หมดเนี่ยถ้าละได้หมดพวกเหล่านี้เขาก็เรียกว่ามาจนถึงเนี่ยละได้จนถึงวันนี้เราก็เรียกว่าได้อนาคามีจะไปติดตอนท้ายเนี่ยละทิฏฐิละทิฏฐิความฟุ้งซ่านแล้วก็อวิชชาไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นสังโยชน์ตัวสุดท้ายสังโยชน์ท้ายแต่ต้องตามมาพิจารณาดูแล้วสังโยชน์ทุกตัวก็คืออวิชชาทุกตัวนั่นแหละที่เข้าไปผสมเป็นความโง่ที่หลวงปู่ขาวนะเราชั้นว่าความจริงอ่ะปฏิบัติธรรมความพ้นทุกข์ไม่มีอะไรได้แล้วไม่ได้ได้อะไรมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าความโง่มันหายไปที่มีตัวเราเข้าไปยึดถืออะไรพุงแตกเป็นตัวเราไปยึดถืออะไรความโง่มันหายไปมันหายโง่แค่นั้นแน่มันเลยพ้นทุกข์มันหายโง่ว่ะเอาผีมันไม่มีอยู่จริงหรอกเราไปปรุงแต่งผีมันเลยกลัวจะเป็นทับตายผีในใจเราเนี่ยผีเป็นตัวเราในใจเราจริงๆมันมีหรอกเราก็ปรุงแต่งเป็นผีในใจเราเป็นตัวเราแล้วเราตัวเรายึดถือตัวเรายึดถืออย่างอื่นได้เป็นทุกข์มันเป็นแต่ความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นเราเป็นของเราเป็นแต่ความคิดปรุงแต่งเราเมื่อเราเห็นมันเป็นความคิดปรุงแต่งมันก็สิ้นอวิชชาแต่เราเห็นเป็นความคิดปรุงแต่งมันก็ยึดเป็นตัวเป็นตนจริงๆก็เป็นอวิชชาถ้าดับอวิชชาตัวเดียวเนี่ยดับสวิตช์ลับใหญ่มาดับเมนใหญ่เหมือนกับดับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสับสเตชันดับไอ้คัทเอาท์สับสเตชันดับสวิตช์ลับที่ไฟที่จะจ่ายเข้ากรุงเทพทั้งหมดอ่ะที่จ่ายเข้าเมืองหลวงอ่ะพอดับสวิตช์อันนี้เดียวไฟที่จ่ายของจ่ายเข้าเมืองหลวงทั้งหมดเรียกว่ากิเลสกี่สาขาดับหมดเลยไม่เรียกเลยว่ากิเลสที่เป็นนิวรณ์5กิเลส16อุปกิเลส16เลยไอ้มาจากไอ้นี่เลยอวิชชาหมดเลยก็ดับอวิชชาตัวเดียวหมดเลยดับทุกตัวเลยดับทุกกิเลสทุกตัวที่เป็นกระแสไฟที่วิ่งเข้ากรุงเทพทั้งหมดเลยถ้าไปดับไปเจอเมนมันเนี่ยนะดับตรงคัดเอาใหญ่เนี่ยคืออวิชชาดับจริงๆก็คือดับอวิชชาดับอวิชชาไงก็คือเนี่ยไปยึดถือเอาผีตัวเราเนี่ยที่มันปรุงไว้ในใจเราเหมือนเราปรุงผีแล้วเราก็กลัวผีจริงๆเราปรุงผีเป็นอยู่ในใจเราแล้วเราก็ยึดถือจริงๆว่ายึดถือผีตัวเราจริงๆแล้วเราก็ตัวเรายึดถือตัวเราจริงๆแล้วยึดถือเอาไปยึดถืออย่างอื่นให้เป็นทุกข์ถ้าเห็นผีแล้วรู้เท่าทันผีที่มันปรุงขึ้นมาในใจก็ว่างเปล่าจากผีคือตัวตนของเรามันก็ว่างเปล่าหมดเลยอวิชชาดับเท่านั้นแหละเพราะอวิชชาตเววะอาศัยสวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธวิญญาณสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโธดับหมดเลยคื
ดับรูดไปหมดเลยก็อวิชชาดับไปนั่นแหละสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปสริยานัพพสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติและความทุกข์ทั้งหมดดับพร้อมอวิชชาดับตัวเดียวอวิชชาตะเววะอเสสะวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธเนี่ยดับหมดเลยพออวิชชาดับเนี่ยสังขารดับพอสังขารดับสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโธวิญญาณดับทีนี้ดับหมดเลยปฏิจจสมุปบาท13ตัวจนถึงความทุกข์เนี่ยดับหมดเลยดับเกลี้ยงเลยพออวิชชาเกิดตัวเดียวเกิดหมดเลยพออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยต่อๆไปเกิดสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาเนี่ยอุปาทานไปอุปทานเลยเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะเกิดความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยการเกิดความทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดคือภพชาติทั้งหมดก็มาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเป็นหัวเรือใหญ่ดับอวิชชาดับหมดเลยเข้าใจไหมหมอปันเข้าใจค่ะหลวงตาก็เลยเข้าใจว่าสังขารก็ทำงานของสังขารปรุงแต่งไปตลอดค่ะรู้ก็คือรู้ค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนเกินจากนี้อีกแล้วมันก็เลยไม่ต้องมีภาระอะไรที่จะต้องไปทำอะไรค่ะก็เลยเป็นความไม่ทำอะไรไม่เป็นอะไรค่ะหลวงตากราบขอบพระคุณหลวงมันถ้าอย่างในสายของปัญญาเนี่ยปัญญาวิมุตติหลุดพ้นในปัญญาเนี่ยถ้าจะเรียงหลวงตาว่ามันน่าจะเรียงอย่างนี้คือปล่อยวางสังขารในขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ความรู้เท่าทันสังขารเห็นว่ามันเป็นสังขารแล้วก็ปล่อยวางสังขารเนี่ยขันธ์5ทั้งหมดทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดคือสังขารคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็พอสิ้นเหตุปัจจัยปรุงแต่งแค่นั้นแหละมันก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรเรียกว่าสังขารทั้งหมดตั้งแต่รูปเลยรูปคือร่างกายเราเนี่ยแล้วก็เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็สัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งและอารมณ์ต่างๆแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้วิญญาณที่ไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูที่ไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผัสสะแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ทั้ง6ประตูเมื่อจิตวิญญาณแต่ละขณะปัจจุบันเนี่ยไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมอารมณ์ขณะจิตใดเนี่ยมันก็จะมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ตัวเข้าประกอบในจิตวิญญาณทุกดวงนั้นเนี่ยเมื่อจิตหรือวิญญาณทุกดวงเนี่ยขณะจิตที่เกิดมารับรู้ทางตาจมูกลิ้นกายใจมันจะมีเจตสิกประกอบทันทีเลยคือมีเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจมีสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มีสังขารคือความคิดบ่งปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นความคิดว่าเนี่ยจำกันได้วันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายชื่ออะไรเจอกันกี่ครั้งนี่ใครเป็นภรรยาใครเป็นลูกใครเป็นสามีภรรยาใครมันก็จะมีความรู้เบ็ดเสร็จในการรู้ครั้งนั้นในการรู้ขณะจิตก็จะรู้ว่ารู้เบ็ดเสร็จไปเลยว่าอะไรก็คือแล้วมันก็จบไปเนี่ยตอนนี้นี่เราพูดถึงอย่างหยาบแต่จริงๆเนี่ยมันเร็วกว่านี้คือตอนที่จิตวิญญาณขันเนี่ยไปรู้รูปปั๊บเนี่ยพอไปรู้รูปแล้วเนี่ยมันก็ดับไปแล้วพอรู้รูปปุ๊บทันทีเนี่ยมันก็รู้อะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วมันดับเลยดับคือมันส่งต่อให้เป็นธรรมลมพอจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรู้รูปปุ๊บเนี่ยมันก็ดับเลยแล้วก็ส่งต่อให้ธรรมลมคือเอามาปรุงแต่งในใจเอามาเป็นธรรมลมในใจเป็นอาการของใจมาเป็นอาการของใจในใจพอมันไปรู้รูปปุ๊บมันจะต้องมาเกิดอาการของใจพอมาเกิดอาการของใจแล้วเนี่ยไอ้จิตวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรับรู้อาการของใจเมื่อจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรับรู้อาการของใจปุ๊บมันก็จะประกอบเลยมีเวทนาสัญญาสังขารคือมีเจตสิกประกอบกับดวงจิตวิญญาณที่มารับรู้อาการของใจนั้นอาการของใจแรกดับไปอาการที่ถูกรู้ครั้งแรกอันหน้าเนี่ยดับไปแล้วมันจะเกิดอาการของใจอันหลังคือที่จิตวิญญาณอันหลังเนี่ยที่ไปรู้อาการของใจอันแรกแล้วไอ้จิตวิญญาณที่มีเจตสิกประกอบเนี่ยที่มาเป็นอาการของใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็จะมีจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยมารับรู้อาการของใจมารับรู้อาการของใจ
อันก่อนหน้านั้นแล้วพอจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยมารับรู้อาการของใจก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเข้าประกอบกับจิตวิญญาณขันธ์ในปัจจุบันขณะแล้วก็เกิดเป็นอาการของใจอันใหม่แล้วก็จะมีจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยดวงใหม่มารับรู้อาการของใจก่อนหน้านั้นแล้วก็มีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเข้ามาประกอบกับเวทนาประกอบกับจิตวิญญาณขันธ์นั้นและอาการของใจแรกก็ดับไปแล้วก็ไอจิตวิญญาณนั้นใหม่ก็จะมาเกิดมารับรู้อีกมันจะไล่กันไปอย่างเงี้ยคือมันจะไล่ไปจนกว่าเราจะตายนะเออดังนั้นจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากเป็นปรมาณูเลยมันเกิดดับเป็นปรมาณูเลยมันเกิดดับเร็วมากเร็วมากนี่หลวงตายังพูดอย่างหยาบนะเดี๋ยวไม่พูดถึงทั้งหมดนะทั้งประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอย่างหยาบแล้วและยังพูดรวมเป็นอาการเนี่ยก็ถือว่าหยาบแล้วแต่จริงๆเนี่ยขณะที่มันเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรับรู้เวทนาเนี่ยไอ้จิตวิญญาณขันธ์เนี่ยมันดับไปแล้วแล้วก็ไปส่งต่อสัญญาเกิดจิตวิญญาณดวงใหม่มารับรู้สัญญาและไอ้สัญญาเนี่ยมันก็มารับช่วงต่อรับช่วงต่อพอรับช่วงต่อไอ้จิตวิญญาณขันธ์ที่ไปรับรู้สัญญาก็ดับไปมาเกิดเป็นสังขารมาเกิดเป็นสังขารในจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยตัวต่อไปก็มารับรู้สังขารแต่มันรวบไปเลยอ่ะเร็วมากมันเป็นดวงหนึ่งมันเร็วเป็นขนาดจิตโอ้ยถ้าไปคิดอย่างนั้นมันโอ้ถ้าไปทานไล่ไปทำมันที่เขาไปท่องอาการนะมันได้แต่รู้ชื่อที่ไปท่องแต่จริงๆอ่ะเวลามันเกิดขึ้นในขนาดจิตนะไม่ทันมันเราไม่มีทางไปทานไล่อาการไล่ชื่อมันที่เขาไปเรียนกันว่าในตามพระคัมภีร์ที่ไปเรียนมาว่าเออมันอาการของจิตเนี่ยมันมีตั้ง121ประเภทเป็นพิสดารนะแบ่งต้อง121ประเภท121ประเภทเนี่ยหมายถึงว่าที่มันเกิดดับอาการทั้งจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากเนี่ยเป็นปรมาณูเลยเนี่ยมันแบ่งไปประเภทแล้วเนี่ยมันมี121ประเภทมีทั้งกุศลอกุศลแล้วเป็นกลางๆน่ะโอ้เยอะแยะมากมายโอ้ยไปท่องทีละอาการมันได้แต่ท่องชื่อได้แต่เวลาอาการมันเกิดไม่ทันไม่มีทางทันแต่เราเห็นมันได้ว่าวิธีปฏิบัติเห็นได้ว่าทุกอย่างก็เป็นสังขารทั้งนั้นแน่มันเป็นสังขารในขันธ์5หมดเลยตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเกิดดับหมดเพื่อให้รู้ว่าในที่พูดเนี่ยถึงตาไล่มายาแบบเนี้ยเพื่อให้รู้ว่าตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับหมดเลยมันไม่เที่ยงเลยสักอันนึงมันเกิดดับหมดเมื่อไหร่มันเกิดดับหมดคือมันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทีพระเจ้าตรัสกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าเนี่ยรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตามันเป็นทั้งไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยไม่ได้มันเธอควรหรือที่เธอจะเข้าไปยึดบ้านถือบ้านน่ะภาษาว่าไม่ควรเลยก็ปล่อยวางก็บรรลุอรหันต์แต่ความจริงเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านจะแจกแจงว่าแค่ปล่อยวางขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยยังไม่บรรลุอรหันต์เพราะว่ามันพอปล่อยวางขันธ์5หมดจะไปพบใจที่ว่างเปล่าจะไปพบใจที่เป็นวิสังขารส่วนในขันธ์5ทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสังขารพอปล่อยวางสังขารปล่อยวางขันธ์5หมดเนี่ยมันจะมาพบวิสังขารใจที่เป็นวิสังขารงั้นถ้าปล่อยวางขันธ์5อย่างเดียวตามไม่ที่ในพระสูตรที่ก็สวดอนัตตลักขณสูตรอ่ะคือปล่อยวางขันธ์5แล้วก็นิพพานหลวงตามหาบัวท่านก็ว่าไม่นิพพานอันเนี้ยถ้าภาคปฏิบัติแล้วตรงนี้ไม่นิพพานมันจะต้องเลยไปอีกคือปล่อยวางขันธ์5ที่เป็นสังขารหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่มันเกิดดับมันเป็นสังขารทั้งหมดแล้วจะพบใจที่เป็นวิสังขารคือไม่เกิดไม่ดับไม่สังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งมาได้วิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมคือมันไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้มันเป็นความไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปพรรณสัณฐานไม่มีเครื่องหมายไม่มีสัญลักษณ์ใดๆเนี่ยเป็นวิสังขารนั่นเมื่อพบใจที่ปล่อยวางขันธ์5หมดแล้วก็มาพบใจที่เป็นวิสังขารคือว่างเปล่าหมดเลยเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของท้องฟ้าหรือจักรวาลเนี่ยใจมันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าจักรวาลเหมือนอากาศว่างเปล่าเหมือนอากาศแล้วก็พระอรหันต์ท่านเนี่ยเมื่อมาพบตอนที่ยังไม่เป็นอรหันต์ก็มาพบใจที่ว่างเปล่าแล้วเนี่ยใจที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าหรือเหมือนอากาศแล้วท่านก็มาพิจารณาในความว่างและปล่อยวางความว่างเหลือแต่ความรู้นี่คือที่หลวงตาโพสต์ไปของหลวงปู่ฟั่นอาจารโล
แต่ไม่มีรายละเอียดให้คือที่ก็โพสต์มาเนี่ยที่ลูกตาโพสต์ต่อไปแชร์ต่อไปคือลูกปู่ฟั่นอาจารย์โลที่ท่านไล่ไประดับแล้วก็บอกว่าอรหันต์เนี่ยเข้าถึงความว่างแล้วพิจารณาความว่างแล้วก็เหลือแต่ความรู้เนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงเนี่ยมันเรียงลำดับมาคืออย่างหลวงตามหาบัวญาติสมณโณท่านจะเรียงลำดับละเอียดมาว่าคือปล่อยวางขันธ์5ที่เป็นสังขารหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางขันธ์5หมดก็จะพบใจที่มันใจหรือจิตเดิมแท้หรือจะเรียกภาษาอะไรก็ได้เรียกว่าวิสังขารเรียกว่าอสังขตธาตุอสังขตธรรมเรียกนิพพานหรือเค้าเรียกนิพพานด้วยนะแต่ความจริงเป็นนิพพานธาตุนิพพานธาตุเป็นนิพพานแต่ในที่เขาในที่แปลของวิสังขารนี่คือมันรวมถึงไปเป็นนิพพานด้วยมันหมายถึงนิพพานเลยถ้าไปเป็นวิสังขารที่ไม่มีคนยึดวิสังขารนี่นะถือเป็นนิพพานคือเป็นวิสังขารแล้วก็เมื่อเป็นวิสังขารเป็นใจที่ไม่สังขารและเป็นความว่างแล้วปุ๊บพระอรหันต์เนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่เป็นท่านก็พิจารณาเห็นว่าความว่างเปล่ายังมีคนยึดถือคือเห็นความว่างเนี่ยยังมีค่ามีความหมายมีความสำคัญต่อใจที่ว่างเปล่าเนี่ยยังมีค่ามีความสำคัญต่อจิตใจเรายังยึดถือมันอยู่ยังพอใจพึงพอใจติดใจยินดีกับใจที่ว่างเปล่าแล้วท่านก็พิจารณาเห็นว่าใครเล่ามาเป็นผู้ที่พึงพอใจติดใจยินดีใจที่ว่างเปล่านี้ก็คือสังขารปรุงแต่งที่ปรุงแต่งเป็นอวิชชาก็คือตัวเราที่เป็นผู้ที่ไปพึงพอใจจิตใจยินดีที่ใจที่ว่างเปล่าท่านก็เลยเห็นว่าในความว่างเปล่าเนี่ยมีเอาสังขารในขันธ์5หลงเอาสังขารในขันธ์5มาปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยไปแอบพึงพอใจติดใจยินดีใจที่ว่างเปล่าเมื่อท่านรู้เท่าทันสังขารในใจตนที่หลงเอามาปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นอวิชชาท่านก็ดับอวิชชาตัวนี้ดับอวิชชาที่ไปยึดถือความว่างนะดับอวิชชาที่ไปถือความว่างมันก็เลยเหลือแต่ว่าความรู้ที่ไม่รู้ว่าใจมันว่างแล้วก็ไอ้ส่วนขันธ์5เนี่ยมันยังไม่ตายมันก็เป็นสังขารยังทำงานอยู่ทำงานอยู่ในใจที่ทำงานเนี่ยอาการของใจอ่ะที่เป็นขันธ์5เนี่ยมันก็ทำงานเกิดดับๆอยู่ในใจที่ว่างเปล่าในใจที่ว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งอวกาศโดยที่ท่านอยู่กับรู้ไม่ไปเป็นใจไม่ไปยึดถือใจที่ว่างเปล่าคือรู้ว่าใจบัดนี้ใจมันว่างเปล่าแล้วสิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ขันห้าก็ยังเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่านี้แล้วก็ในความรู้อันเนี้ยมันก็จะมีผู้เลยมาอีกนะเลยมายึดเอาผู้รู้อีกอะว่ามันเป็นเรามายึดเอาผู้รู้อีกว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเราเป็นผู้รู้แจ้งแล้วเราเป็นผู้รู้พ้นแล้วเรานิพพานแล้วท่านก็พิจารณาเข้าไปอีกว่าเอ้าในนิพพานเนี่ยมันมีเราอีกในความรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดรู้สิ้นหลงมีเราอีกเราล่ะไอ้เราเกิดได้ไงเราเกิดก็ไปเอายืมเอาไปยึดเอาไอ้ความคิดความปรุงแต่งในขันธ์5ย้อนกลับมาอีกเอามาปรุงเป็นตัวเราเป็นผีตัวเราในใจแล้วก็เอาตัวเราไปยึดเราเป็นผู้รู้แจ้งเลยมันเป็นทิฏฐิมานะในความรู้ความเห็นแล้วก็เป็นความฟุ้งซ่านอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นอวิชชาเป็นเลยกลายเป็นสังโยชน์3ตัวสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่โดยไม่รู้ตัวแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านรู้เท่าทันความคิดความปรุงแต่งเอามาปรุงแต่งเป็นตัวเราไปหลงยึดถือความรู้แล้วท่านก็ปล่อยวางความคิดความปรุงแต่งที่เป็นตัวเราไปเลยเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ที่เป็นความว่างที่มีความรู้เป็นธาตุรู้โดยจิตของเขาเองโดยธาตุของเขาเองคือเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนของเรามีอวิชชาอยู่ในธาตุรู้เป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากตัวตนของเราอยู่ในธาตุรู้นั้นมีแต่ความบริสุทธิ์แท้ๆของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปะปนไม่มีตัวเราไปปะปนอยู่ในความรู้นั้นเป็นแต่ความรู้ที่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆแล้วความรู้ที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีตัวเราปนอยู่ในรู้นี่แหละอันเนี้ยเมื่อสิ้นอายุขัยขันธ์5ดับความรู้ที่ไม่มีตัวเราปนอยู่ในรู้เนี่ยที่มันเป็นความว่างเปล่าเนี่ยมันก็ไปรวมกับความว่างของธรรมชาติจักรวาลหรือรวมกับความว่างของจักรวาลเดิมที่หลวงปู่ดุลย์ตรัสว่าไปรวมกับความว่างของจักรวาลเดิม
แต่ความว่างของจักรวาลเนี่ยไม่มีความรู้เมื่อธาตุรู้เนี่ยซึ่งเป็นความบริสุทธิ์แล้วเพราะไม่มีตัวเราหรือมีอวิชชาปนอยู่ในรู้แล้วมันกลายเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เพราะสิ้นตัวตนสิ้นอวิชชามันก็เลยกลายไปเป็นความรู้ในความว่างของธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นความว่างเหมือนกันแต่ความว่างของธรรมชาติของจักรวาลไม่มีความรู้แต่ความรู้ของธาตุรู้เนี่ยมันมีความว่างคือใจที่ว่างเปล่าเหมือนกันเหมือนกับความว่างธรรมชาติจักรวาลแต่มันเป็นมีความรู้มันเลยเป็นความรู้อยู่ในทุกที่ของธรรมชาติที่ใดมีความว่างในแสงแดดในลมในน้ําในอากาศในทรายที่พวกเราอยู่ในน้ําทะเลที่พวกเราอยู่ในไม้ในอิฐหินปูนทรายในร่างกายจิตใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่มีความว่างที่ใดมีความว่างที่นั่นมีความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากตัวตนอยู่ในนั้นทั้งหมดความรู้นี้เรียกว่าพุทธะพุทธะเรียกว่าพุทธะความรู้ที่ปราศจากตัวตนยึดถือเรียกว่าพุทธะพุทธะไม่ได้หมายถึงร่างกายของพุทธเจ้าแต่พุทธะคือความรู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นรู้สิ้นหลงแล้วคือสิ้นอวิชชาคือไม่มีตัวตนของเราในความรู้นั้นแล้วก็รู้พ้นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้เบิกบานรู้พ้นก็คือพ้นจากความทุกข์แล้วรู้ตื่นก็คือตื่นจากความหายโง่แล้วตื่นจากความหลงแล้วตื่นจากอวิชชาแล้วเบิกบานก็คือไม่ไปยึดสิ่งใดให้ไปกิเลสเศร้าหมองอีกต่อไปความรู้นี้รวมอยู่ในความว่างของทุกธรรมชาติอยู่ในร่างกายจิตใจของเราใจของเรามันเป็นธาตุว่างที่มีความรู้ดังนั้นเนี่ยธาตุรู้ที่เคยอยู่ในขันธ์5ของพุทธเจ้าในขันธ์5ของพระอรหันต์เนี่ยที่สิ้นอวิชชาแล้วก็มารวมอยู่ในนั้นแหละพุทธะพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในใจพระธรรมจึงอยู่ในใจพระอรหันต์อยู่ในใจนิพพานคือธาตุรู้หรือวิสังขารที่สิ้นอวิชชาแล้วก็อยู่ในใจนิพพานจึงไม่ได้ไปหาที่ไหนก็คือใจที่เป็นวิสังขารที่สิ้นอวิชชานั่นแหละที่มีสิ้นผู้มาหลงยึดถือวิสังขารนั่นแหละมันจึงเป็นนิพพานอยู่ในนั้นของมันเพราะฉะนั้นนิพพานอยู่ก็คือใจนั่นเองที่สิ้นอวิชชาไม่ได้ไปหาที่ข้างนอกไม่ได้ไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปอยู่ที่พระอริยสงฆ์ไม่ได้ไปอยู่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ตามวัดตามวาไม่ได้ไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ไม่ไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแต่อยู่ที่ใจที่สิ้นอวิชชาอยู่ที่ใจนี่แน่ที่โยบิมถามหลวงตาตั้งแต่เย็นว่าไปปฏิบัติอยู่ตามสำนักต่างๆตามวัดสุดท้ายก็มันก็ยังไม่สิ้นความยึดถือและยิ่งไปปฏิบัติรวมๆกันมากก็มีปัญหามากมีความยึดกันมากควรจะกลับไปอยู่บ้านดูแลแม่ดีไหมนี่แน่นิพพานก็อยู่ที่ใจที่สิ้นอวิชชาอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเรียงมาตามที่หลวงตาได้แจกแจงมาตามลำดับให้เห็นเป็นทางเดินเหมือนพวกท่านเนี่ยอย่างปีมนี่เดินทางมาจากเชียงใหม่อุตส่าห์มาถึงนี่ที่เรือนน้ำปราโมทนี่ทะเลนี่ของโรงพยาบาลเนี่ยสมเด็จนครศรีราชาที่นี่เรามาถูกก็คงจะอาศัย Google Mapหรือว่ามันมีคนพามาถ้าไม่มีคนพามาก็ต้องอาศัย Google Map มันทางเส้นทางที่หลวงตาบอกให้เนี่ยก็จะเป็นเหมือน Google Map ให้พวกท่านเป็น GPS เป็น GPS ให้แก่พวกท่านพวกท่านจงศึกษามันให้ดีให้ชัดเจนถึงใจของพวกท่านแล้วท่านก็จะไม่เดินหลงทางถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับพวกท่านเดินมาฟังธรรมหลวงตามาปฏิบัติธรรมที่เรือนน้ำปราโมทของโรงพยาบาลสมเด็จพระศรีราชานี่ได้แล้วก็ไม่หลงทางไม่ผิดทางก็อาศัย GPS ที่พามาเพราะว่าท่านศึกษามันจนแม่นเส้นทางแล้วท่านก็ไม่ผิดทางไม่หลงทางเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราจะคิดเองทำเองอ่ะยากนะหมอสกาวรัตเราจะคิดเองทำเองเนี่ยยากเพราะว่าเราเดินเราไม่รู้ทางเมื่อเราไม่รู้ทางแล้วเราไม่พึ่ง GPS ไม่ถามคนอื่น
เราก็ต้องมีโอกาสหลงทางแน่นอน 100% ถ้าเราไม่รู้ทางเราต้องศึกษาเส้นทางให้ชัดเจนต้องศึกษาจากแผนที่ศึกษาจาก Google Map ศึกษาจาก GPS หรือถามใครให้เขาเขียนแผนที่ให้ชัดเจนเมื่อเรารู้แผนที่ชัดเจนเราเดินทางมันง่ายกว่าเดินทางไปโดยไม่รู้ทางออกเดินทางไปโดยไม่รู้ทางเข้าใจไหมเนี่ยแหละมันทำไมจึงช้ากว่าจอมยุทธถ้าไม่เจอปรมาจารย์ผู้เป็นเลิศไม่อาจเป็นเจ้ายุทธจักรได้กราบขอบพระคุณหลวงตาในความเมตตาอย่างสูงสุดค่ะ